ครับก็ไปประเด็นสุดท้ายจ้ะวันนี้มันมีเรื่องของความเดือดร้อนกับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดเราจะเห็นว่าอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลูกแดงก็จะปลูกสับปะรดกันหมดเกือบทุกที่ทุกที่เขาบอกว่าสมัยแรกๆเนี่ยคนที่ปลูกสับปะรดรุ่นแรกๆเนี่ยเป็นไงรวยทุกคนโอ้รวยทุกคนรวยทุกคนแต่ตอนนี้เป็นไงไม่รู้ตอนนี้มันเขาเรียกอะไรนะคือบ้านเราเนี่ยต้องพูดกันแบบตรงๆก็คือว่าอะไรที่มันเริ่มทำสตางค์ก็หันเหมารวมกันหมดมารวมกันหมดเพราะวันหนึ่งราคามันล้นตลาดก็กราบกันหมดกราบกันหมดวันนี้ราคาสับปะรดก่อนหน้านี้ราคา15บาทกิโลละ15บาทถือว่าราคาดีได้ราคาดีแต่ตอนนี้ก็บอกเหลือ4บาทโอ้เหลือ4บาทพี่น้องเกษตรกรชาวสวนของอำเภอนิคมพัฒนากลุ่มย่อยนะเขาก็ขอความอนุเคราะห์ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการรับผิดชอบเนี่ยช่วยมาดูราคาตลาดหน่อยว่าวันนี้รับซื้อกิโลละ4บาทและที่สำคัญเนี่ยยังขายไม่ได้อีกยังขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะว่าโรงงานก็ไม่รับซื้อแล้วจะทำไงทีนี้ก็ต้องเร่ขายตัวใครตัวมันทีนี้ช่วงนี้เนี่ยเขาก็อยากจะวิงวอนขอให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยช่วยกันสักนิดได้ไหมผู้ที่รับผิดชอบใช่เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็น่าจะหยิบประเด็นนี้ไปหาวิธีแก้ไขให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเรามีสกู๊ปเรื่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมในท้ายรายการแล้ววันนี้ก็ต้องจากลากันไปครับนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนวันนี้ผมดาวธงศิริธงและกาจาตุเมนาเตินต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเสียเวลาไปอีก 5-6 เดือนกว่าจะได้ผลผลิตก็ปีนึงแหละก็คืออย่างน้อยอ่ะ 2-3 เดือนฉีดยาสักทีนึงยากขึ้นก็ฉีดยาคุมไปหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ย3เดือนใส่ทีกว่าจะได้ผลผลิตก็นู่นแหละ12เดือน15เดือนมั่งแล้วแต่ตั้งแต่เริ่มบังคับก็ประมาณ5เดือน5เดือนเก็บส่งโรงงานได้ก็ต้นทุนอย่างน้อยต้นนึงก็3 4บาทอ่ะ4บาทไร่นึงก็อยู่ประมาณ 30,000 25,000 ถึง 30,000 ต้นทุนปีก่อนก็ยิ้มกันเป็นแถวละมาปีนี้ก็ยิ้มเหมือนกันยิ้มไม่ออกแล้วยิ้มไม่ค่อยออกปีที่แล้วได้ 100% ปีนี้ก็ได้ 50% ครึ่งต่อครึ่งก็มันเป็นกลไกตลาดละบ้างมันก็ส่งออกไม่ได้มันก็ต้องขายไม่ออกมันก็ต้องลงราคาก็ส่งโรงงานใกล้ๆบ้านอ่ะเพราะว่าเราแจ้งโควต้ากับทางบริษัทไว้เราก็ต้องไปส่งโรงงานให้หมดเกิดปัญหาคือทางบริษัทเนี่ยบางปีเขาส่งออกดีก็ราคาสับปะรดก็พุ่งแต่ช่วงเนี้ยทางบริษัทเขาส่งออกไม่ได้ก็ทำให้สับปะรดราคาตกต่ำก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรัฐบาลหรืออะไรให้หาทางออกเรื่องส่งออกให้ได้อะไรเงี้ยของเพราะตัวตอนเนี้ยทุกอย่างอย่างสับปะรดมั่งเพื่อการเกษตรทุกอย่างมันถูกหมดตอนนี้ราคามันจะเสมอทุนไม่มีกำไรแค่ประทังไปแต่ถ้าต่ำกว่านี้ชาวเกษตรกรก็ขาดทุนก็อยากให้รัฐบาลช่วยพยุงราคาสับปะรดไม่ให้ตกต่ำบางทีโรงงานอ่ะจริงๆเราเอาอย่างเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี่ยโลไป10บาทภายในเดือนเดียว2เดือนหรือ5บาทเนี่ยมันดูแล้วมันเร็วเกิน